สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาอัปเดตไรอ้อยให้ดูนะครับผมก็คงไม่นานนะครับจะได้เกี่ยวเท่านะครับจะได้ตัดแล้วนะครับพูดผิดนะครับผมครับอ้อยกำลังสวยๆเลยนะครับนะครับเริ่มแก่นะครับยังไม่ได้เวลาตัดน้อนะครับผมก็มาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมกำลังงามๆกันเลยนะครับก็มาอัปเดตไรอ้อยนะครับให้ชมนะครับดินอย่างแห้งนะครับดูนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับเงาๆนะครับไรอ้อยนะครับไม่รู้จะได้ผลผลิตเยอะขนาดไหนนะครับเลยมาถ่ายเพื่อนชมนะครับก็ต้นก็สวยอยู่นะครับอ้อยนะครับนะครับอ้อยเริ่มล้มเนาะนะครับก็จะเงียบเงานะครับตามสภาพของพื้นที่นะครับผมนะครับเป็นบรรยากาศที่ร้อนแรงนะครับเลยมาถ่ายให้เพื่อนชมนะครับก็ตรงนี้ก็ประมาณ10ไร่นะครับผมนะครับสิบสองไร่มั้งครับจนตอนนี้นะครับผมนะเป็นวันหยุดนะครับวันนี้นะครับผมนะก็ทุกคนก็จะไม่ค่อยออกมาไล่มาสวนกันนะครับผมบรรยากาศเงียบเหงานะครับกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆชมนะครับไรอ้อยนะครับผมนะติดกับถนนเลยนะครับเห็นบอกว่าอีกเดือน2เดือนนะครับถึงจะตัดได้เนาะนะครับก็แล้วแต่คนดูนะครับพ่อน้าก็บอกมาแบบนั้นนะครับผมนะครับนี่ก็สุดฝั่งนี้นะครับผมอ
ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะปลูกมีมันสับหลังนะครับปลูกเนี่ยครับมันสับหลังนาข้าวนะครับผมแล้วก็ปลูกอ้อยนะครับแล้วก็มีป่าปลูกนะครับเป็นช่วงๆนะครับผมแล้วก็ทำนานะครับผมครับก็ตอนนี้ก็ด้านหน้าก็จะเริ่มไถนะครับเพื่อปลูกถั่วนะครับจะไม่ค่อยได้พักนะครับก็คือถ้าว่างปุ๊บมีทุนปั๊บนี่ก็รีบลงกันเลยนะครับถ้าดินยังชื้นอยู่นะครับช่วงหลังๆมานี่ก็จะได้กำไรน้อยนะครับอย่างทำไร่ทำสวนนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็มาอัปเดตนะครับไร่อ้อยนะครับไร่อ้อยคอยรักนะครับน้ำไม่มีนะครับมันจะแห้งหมดแล้วครับดูนะครับพื้นดินแห้งเลยครับแห้งเหี่ยวตามกาลเวลานะครับของเป็นช่วงปลายฤดูหนาวนะครับจะเริ่มเข้าหน้าแรงแล้วนะครับหน้าร้อนนะครับผมก็จะเก็บกระป๋องเก็บขวดไปในตัวนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับทุกท่านนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับแค่เดินนิดเดียวก็หอบแล้วเนาะนะครับ บรรยากาศเงียบๆนะครับในท้องไร่ท้องนานะครับผมนะครับมาถ่ายเพื่อนๆชมนะครับยามบ่ายยามเย็นนะครับเป็นช่วงเย็นวันหยุดนะครับจะปีใหม่เนาะนะครับทุกคนก็จะพักผ่อนจะเตรียมตัวนะครับถ้าไหนว่างก็จะพักผ่อนจากงานเกษตรนะครับไปเที่ยวนะครับไปตามสถานที่ต่างๆนะครับไปไหว้พระทำบุญนะครับเยี่ยมญาตินะครับต่างจังหวัดเนาะนะครับผมนะครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับทุกท่านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวท่านเองนะครับ
แล้วก็ขับขี่รถด้วยความปลอดภัยนะครับเป็นช่วง7วันอันตรายนะครับของฝั่งไทยเนาะนะครับผมแต่ฝั่งต่างประเทศก็ดูแลสุขภาพตัวเองเช่นกันนะครับผมการขับขี่รถยนต์ก็สำคัญนะครับผมนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องระวังนะครับต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับมาถ่ายเพื่อนชมนะครับไร่อ้อยนะครับมาดูความเจริญโตนะครับแล้วก็ทนแรงนะครับในการเป็นม้านเป็นพืชนะครับเศรษฐกิจของไทยชนิดนึงนะครับเอาละครับทุกท่านครับผมนะครับก็ถ่ายให้เพื่อนชมประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ไว้เจอกันพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับทุกท่านครับผมนะครับ